มีความพอใจกับการโทรศัพท์พูดคุยกับแม่ถามสารทุกข์สุขดิบแต่พอเวลาไปหาไปเยี่ยมกับรู้สึกว่าต้องมีเรื่องไม่พอใจในความคิดหรือการกระทําจนบางทีก็รู้สึกบาปความคิดการกระทําแบบนี้บาปหรือไม่ครับถ้าไปคิดถกเถียงกับแม่ก็ไม่ดีมันก็ควรควบคุมความคิดใช้คำบริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือนึกถึงความดีงามของแม่ว่าไม่มีใครประเสริฐเท่ากับแม่เราไม่มีแม่เรานี่เราเกิดมาไม่ได้แม่ให้ชีวิตเรามาให้คิดถึงความดีของท่านแล้วจะทำให้เราเคารพเทิดทูนท่านจะไม่กล้าคิดไม่ดีกับแม่กับพ่อเราลืมบุญคุณของพ่อของแม่เราไม่คิดถึงบุญคุณของพ่อของแม่ถือเหมือนกับพ่อเป็นแม่เป็นเหมือนคนใช้เราอยากจะได้ก็อะไรก็ขอสั่งความจริงเราลืมไปว่าเนี่ยท่านเป็นผู้ให้ชีวิตเราถ้าเรานึกถึงบุญคุณของท่านแล้วเราจะเคารพรักท่านเทิดทูนบูชาท่านไม่กล้าที่จะล่วงเกินท่าน